พบกับคิดใหม่ทุกวันทำงานจันทร์ถึงศุกร์ตาม LINE @thaifranchise รวยกระจายแน่นอนซับเวย์เปิดกลยุทธ์เล็กในที่ควรเล็กใหญ่ในที่ควรใหญ่ร้านฟาสต์ฟู้ดอเมริกันที่ขายแซนด์วิชและสลัดเป็นหลักโดยดำเนินการครั้งแรกในปี1965ที่ร้านมีนฟอร์ดคอนเนตทิคัตสหรัฐอเมริกาจากนั้นซับเวย์ก็มีพัฒนาที่ดีมาเป็นลำดับขั้นจนได้ชื่อว่าเป็นธุรกิจฟาสต์ฟู้ดที่มีสาขามากที่สุดในโลกคือประมาณราว 44,000 ล้านใน100กว่าประเทศทั่วโลกแต่อย่างไรก็ดี www.thaifranchisecenter.com มองว่าการมีสาขาจำนวนมากในการทำธุรกิจยุคนี้อาจไม่ได้การันตีว่าจะประสบความสำเร็จได้ตลอดไปจากการครองแชมป์ธุรกิจที่มีสาขามากที่สุดเหนือกว่าพิซซ่าฮัทและ KFC ที่มีสาขาทั่วโลกประมาณ 17,500 แห่งรวมถึงมากกว่าแบรนด์ดังระดับโลกอย่างแมคโดนัลด์ที่มีสาขาอยู่ราวๆ 14,000 แห่งตลอดระยะเวลากว่า50ปีที่ผ่านมาซับเวย์ได้ยึดถือเอกลักษณ์ของตัวเองมาโดยตลอดคือการเป็นอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพโดยแซนด์วิชของซับเวย์คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมีความสดใหม่รวมถึงการใช้กลยุทธ์ในการขยายสาขาแบบแฟรนไชส์ที่มีจุดเด่นคือใช้พื้นที่ไม่เยอะในการเปิดร้านอีกทั้งค่าธรรมเนียมและการลงทุนก็ไม่สูงมากจึงทำให้มีผู้ลงทุนในแฟรนไชส์ของซับเวย์เป็นจำนวนมากที่ผ่านมาของซับเวย์เน้นขยายสาขาแฟรนไชส์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็ดูเหมือนว่าผลกระทบจากสังคมยุคใหม่และการแข่งขันที่สูงขึ้นจึงเริ่มส่งผลกระทบเช่นกันดูจากจำนวนลูกค้าในช่วง5ปีที่ผ่านมาลดไปกว่า 25% โดยร้านจำนวน1ใน3ที่อยู่ในอเมริกานั้นคือตัวฉุดยอดขายรวมที่ทำให้ในปี2016ซับเวย์ได้ประกาศปิดสาขาในอเมริกากว่า360แห่งแต่ดูเหมือนจะยังไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นในปี2017ที่ผ่านมาจึงประกาศปิดสาขาเพิ่มอีก900แห่งต่อเนื่องมาจนถึงปี2018ที่แนวโน้มทางธุรกิจยังไม่ดีขึ้นทำให้คาดว่าจะมีการประกาศปิดร้านในปีนี้อีกไม่น้อยกว่า500แห่งเมื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการลดจำนวนสาขาอย่างบ้าคลั่งของซับเวย์โดยมีเหตุผลที่น่าสนใจถึง4ประการคือ 1. พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจะเห็นได้ชัดเจนคือการที่ยุคนี้คนหันมาสนใจสินค้าออนไลน์กันมากขึ้นไม่ใช่แค่คนที่เข้าร้านซับเวย์เท่านั้นที่น้อยลงอีกหลายธุรกิจก็ได้รับผลกระทบแบบนี้เช่นกันสอดคล้องกับข่าวปิดกิจการของร้านค้าปลีกในสหรัฐที่พาเรทกันปิดตัวไปเป็นจำนวนมากก่อนหน้านี้ 2. การแข่งขันที่คู่แข่งปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะพวกลูกขึ้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นซิโพเรร้านฟาสต์ฟู้ดสไตล์เม็กซิกันและร้านแซนด์วิชฟรายเฮาส์ซับที่เน้นคุณภาพและวัตถุดิบเสมอต้นเสมอปลายนอกจากนี้สิ่งที่แตกต่างแต่มีความสำคัญคือการใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อยเช่นการอุ่นอาหารด้วยการนึ่งแทนการใช้ไมโครเวฟแบบที่ร้านฟาสต์ฟู้ดรุ่นใหม่นิยมทำกันซึ่งสอดคล้องกับวิถีรักสุขภาพที่มาแรงก็ไม่น่าแปลกใจที่ลูกค้าจำนวนไม่น้อยจะเลือกไปใช้บริการฟาสต์ฟู้ดรายอื่น 3. เน้นการขยายสาขาที่มากเกินไปซึ่งข้อนี้จากที่เคยเป็นจุดแข็งก็กลายเป็นจุดอ่อนโดยในช่วง10ปีที่ผ่านมาซับเวย์เน้นการขยายสาขามากจนเกินไปจนบางครั้งเกิดการทับซ้อนของร้านจนเกิดการแย่งชิงลูกค้ากันเองและด้วยการเน้นขยายสาขาอย่างเดียวทำให้ซับเวย์มองข้ามคุณภาพในการบริการที่ควรจะมีซึ่งจะเห็นว่าร้านฟาสต์ฟู้ดในปัจจุบันมีการออกแบบให้ลูกค้าสามารถนั่งทานได้แต่ของซับเวย์ยังยึดแบบ Grab and Go ที่ไม่มีโต๊ะสำหรับลูกค้าและยังไม่รวมไปถึงเรื่องการพัฒนาเมนูใหม่ๆไว้เป็นทางเลือกซึ่งความผิดพลาดในข้อนี้ถือว่าเป็นสำคัญและมีผลเป็นอย่างมาก 4. ซับเวย์ไม่มีการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ดีพอโดยร้านอาหารยุคนี้มักจะมีแอปพลิเคชันให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารได้ทางสมาร์ทโฟนแน่นอนว่าเป็นการลงทุนที่ต้องใช้งบประมาณส่วนหนึ่งในการพัฒนาแต่ผลตอบรับที่ได้จะสอดคล้องอย่างดีกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนี้ทั้งนี้กลยุทธ์การเปิดสาขาที่ไม่ทำกำไรก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูองค์กรและยังเป็นการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่และแม้ว่าซับเวย์จะประกาศปิดสาขาจำนวนมากในอเมริกาแต่ก็มีแผนลุกตลาดต่างประเทศมากขึ้นและตั้งเป้าขยายสาขาในต่างประเทศอีกกว่า 1,000 แห่งและรวมถึงการรีโนเวทตัวเองด้วยการเพิ่มสิ่งที่เป็นความต้องการของคนยุคใหม่ทั้งแอปพลิเคชันรูปแบบของร้านคุณภาพบริการในด้านอื่นๆที่มากขึ้น
แม้จะดูเหมือนว่าการปรับเปลี่ยนที่ช้าไปบ้างแต่ศักยภาพของซับเวย์เองซึ่งเป็นธุรกิจชั้นแนวหน้าก็เชื่อได้ว่างานนี้ไม่ยอมล้มง่ายๆอย่างแน่นอนเพราะอย่างน้อยประสบการณ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายยุคสมัยก็ยังใช้ได้ดีอยู่นั่นเองค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ